สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะกวงตุ้งปะบัวก็จะได้สองอาทิตย์แล้วค่ะนี่ยค่ะวันวันวันอาทิตย์นี้ก็ได้สองอาทิตย์แล้วเนาะนี่ดินก็เป็นดินหมักเองค่ะดินหมักเองเนาะดินที่เอามาหมักมีอะไรบ้างก็มีฟางมีฟางมีเศษอาหารขี้วัวค่ะขี้วัวซื้อเขาเนาะห้าถุงร้อยแล้วก็มีเก็บ ขี้แกบขี้ไก่ด้วยค่ะประมาณนี้หมักค่ะด้วยเศษอาหารเราก็ไปเทรวมกันไว้เนาะฝนตกฝนอะไรเขาก็พุค่ะพุเน่าเปื่อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ดินพุล้วนซุยดีมากนุ่มปลูกผักก็จะงามแบบนี้เนาะอุปกรณ์การปลูกนี่ค่ะประบัวมาพูดย้อนอีกทีนึงคือตะก้าตะก้านี่20ลูก500บาทลูกชายสั่งมาให้เนาะประบัวเสียดายดินก็เลยเอาถุงพลาสติก ถุงถุงดำที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยค่ะเอามารองแล้วก็เอาดินใส่ดินดินหมักใส่เอากากมะพร้าวสับลองก่อนนะคะกากมะพร้าวปะบวกก็แช่น้ําไว้เป็นครึ่งเดือนค่ะแช่น้ําไว้แล้วก็อาใสา่ลองก้นคือว่าประหยัดดินแล้วทีนี้ก็เอาดินใส่ต้นกล้าผักกวางตุ้งปะบวกก็หวานเองเนาะหวานเองทนมาปลูกแบบนี้นะคะ เป็นผักกวางตุ้งเขียวค่ะกวางตุ้งเขียวนี่งามประมาณนี้ฮอร์โมนที่ประบวใส่ก็มีนมจืดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปุ๋ยเกลน้ำขี้เถ้าค่ะนี่ค่ะลดลงไปประมาณนี้เนาะแล้วประบวจะให้ดูอันนี้อันนี้คือดินที่ประบวซื้อมากระถางที่ประบวใช้ปลูกพริกช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนาะนี่ประบวจะปลูกคะน้าค่ะ แล้วก็ป้าก็เอาเศษอาหารใส่บ้างแล้วก็กากมะพร้าวสับใส่แล้วก็ซื้อดินมาค่ะนี่ดินดินเป็นดินเพาะค่ะป้าบัวลองเอาดินปลูกมาปลูกผักแล้วมันไม่ดีเพราะว่ามันมีกากมะพร้าวสับมีอะไรแล้วรากพืชผักของเราเนะี่ยมันคน่อนแคนป้าก็เลยเอานี้มาดินเพาะมาเนี่ยค่ะยี่สิบถังเนี่ยป้าซื้อดินมาสามร้อยดินหมักที่ป้าบัวหมักไวนะ้น่ะมีมีเท่าไหร่ไม่พอป้าบัวปลูกหมดแล้วปลูกหมดแล้ว ทีนี้ป้าบัวจะปลูกคณาไม่มีดินก็ต้องซื้อดินมาค่ะนี่สามร้อยบาทอาศัยก็ยังไม่เต็มไม่พอดีนีมน่มันมันมีนนเห็นไหมเศษอาหารที่ป้าบัวเอาเทใส่กับกากมะพร้าวสับเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกากกาแฟ,ฟที่ลูกสาวมาให้ป้าบัวก็จะผสมผสมคลุกเขาเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะเนี่ยป้าบัวก็จะเอาผสมแบบนี้แล้วก็จะเอาคน้ามาปลูกเพราะว่าคน้านี่มันโตช้าแล้วก็กลัวมันจะออกดอกกลัวมันจะวายก็ใช้เวลานานเรากินกวงตุ้งหมดแล้วก็จะได้กินคะน้าต่ตเนี่ยค่ะป้าบัวก็จะทําแบบนี้เนี่ยค่ะลูกสาวไปทํางานโรงงานเนาะโรงงานเขามีการต้มกาแฟต้ม ชานมเย็นอะไรหลายๆอย่างเขาก็ถามว่าเอาไหมกาก,กาแฟลูกสาวเอามาให้เยอะแล้วก็เลยบอกว่าพอกอนนี่ประบวบอกว่าเอามาเหอะแม่จะมาปลูกผักนี่ค่ะนี่จะทําแบบนี้แล้วก็เราก็ไปเอาต้นกล้ามาก็ปลูกใส่ปลูกใส่เนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะนี่เดี๋ยวจะหาเอากากกาแฟใส่หาอะไรมาใส่อีกพ่อดูนี่มันมันลึกเนาะมันไม่พอ สามร้อยบาทดินมีเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราชอบปลูกดินมีเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราหมักดินเองนี่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะประบวก็ก็พึ่งมาหัดหมักดินนี่แหละค่ะตั้งแต่ต้นปีมาเนาะ หมักแล้วทีนี้อยชอบใจชอบอกชอบใจผักพืชผักงามค่ะถ้าเราไม่มีพื้นที่ก็หมักใส่ตะกร้าไว้ก็ได้ค่ะเศษอาหารแล้วก็ซื้อดินซื้อดินแบบนี้มากบคือกบไว้เลยเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะเป,นเ,นเป็นเมงวันเป็นเมงวันเป็นหนอนเป็นเมงวันเมงวันตัวเขียวๆตัวใหญ่ๆค่ะเอาดินเวลาเอาเศษอาหารเทใส่กระถางเราก็เป็นแบบนี้นะจะดูหรือตะกร้าแบบนี้ก็ได้ใส่แล้วก็เอาดินกบ เป็นชั้นเป็นชั้นไปแล้วก็เอาใบไม้หรืออะไรกบๆไปเรื่อยๆเราก็จะได้เป็นดินหมักไว้ปลูกพืชผักแล้วค่ะเพราะว่าป้าบัวเห็นแบบนี้แล้วอุย้ยชอบใจงามเหลือเกินเนี่ยค่ะเราก็จะได้กินผักกรอบๆค่ะกรอบๆอร่อยๆค่ะค่ะคลิปนี้ป้าบัวก็มาพาอัปเดตกงตุง้งจะได้สองอาทิตย์ละแล้วก็เตรียมดินไว้ปลูกคะนะค่ะ ป้าบอกขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ